โอเคครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันนี้มันจะปลดล็อกแล้วมันจะดึงกลับอัตโนมัติเราก็ยืดครับกันล็อกจากนั้นก็ปรับหัวนะครับมันเชิดหน่อยฝาครอบกันกระเด็นสำคัญมากไปใส่ก่อนมาลุยกันต่อก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนนะครับเพื่อนๆว่าก่อนหน้านี้เราใช้ตัวเครื่องตัดหญ้าที่เป็นสีเขียวแบบนี้นะครับมาประมาณสัก9เดือน10เดือนแล้วซึ่งมันเป็นใบมีดที่เป็นแบบใบมีด2ด้านนะครับข้อดีของมันก็คือว่ามันตัดหญ้าได้ขาดดีนะครับแล้วพวกกิ่งก้านต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถฟันแล้วขาดได้เลยพอเรามาลองใช้ Total เนี่ยก็รู้สึกได้ว่าเครื่องมันมีกำลังมากกว่ากันเยอะเลยแต่ว่ามันเป็นแบบเส้นเอ็นนะครับเส้นเอ็นและเส้นเอ็นมันเป็นขนาดเล็กที่เป็นน่าจะเป็น 2.5 มม.ที่เขาติดมาด้วยนะครับเป็นตลับถ้าเอ็นขาดก็สามารถดึงยื่นออกมาใช้ต่อได้นะครับแล้วก็มีตัวตัดเส้นเอ็นที่ฝาครอบก็บอกได้ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นหญ้าที่ไม่สูงต้นไม่แข็งมากนะครับไม่มีปัญหาก็ใช้ได้ครับแรงดีเพราะว่าเวลาที่เราจับตัวTotalเนี่ยแล้วไปจับตัวเดิมเนี่ยมันคือเหมือนกับกระดูกคนละเบอร์ครับมันแบบเบาๆแบบแต่ว่ามันก็งานเหมาะคนละแบบทางที่ดีคือใช้ควบคู่กันนะครับเอาโททอลเนี่ยลงก่อนเพราะว่ามันจะได้จัดการเคลียร์เรื่องปริมาณเร็วๆนะครับแล้วก็เอาใบมีดเนี่ยมาแซะเก็บพวกกิ่งต้นไม้อะไรเงี้ยกิ่งกระถินกิ่งอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างลงตัวนะครับครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับก็ทดลองดูแบตเตอรี่นะครับใช้แบบ4แอมป์นะครับที่เป็นแบตก้อนหนาก็ตัดจริงๆก็ได้น่าจะสักประมาณ40นาทีมาดูอีกทีนึงไฟเหลืออยู่ดวงเดียวนะครับปกติตรงก้นของแบตเนี่ยจะมีไฟบอกนะครับ3จุดถ้าชาร์จเต็มก็คือกดปุ๊บแล้วจะขึ้น3ดวงนะครับอันนี้ตัดจนเหลือดวงเดียวก็ถือว่าโอเคครับผมน้ำหนักไม่มากนะครับแล้วก็กำลังมอเตอร์ดีครับผมเทียบกับแบบนี้นะครับก็จะเปรียบเทียบได้อย่างชัดเจนนะครับเรื่องของพละกำลังของเครื่องนะครับเปรียบเทียบกันเนี่ยคือต่างกันค่อนข้างมาก
คือเวลาที่ตัดไปนะครับถ้ามีปริมาณหญ้าไม่หนาแน่นนะครับมันก็จะตัดได้ดีแต่ถ้าสมมติว่าหญ้าที่เป็นปึกนะครับมันก็จะเบรกมอเตอร์แล้วมอเตอร์ก็จะหยุดแล้วก็จะมีเศษที่เข้าไปพันในแกนมอเตอร์นะครับเราก็บ่อยครั้งที่เราจะต้องงัดขึ้นมานะครับยกขึ้นมาแล้วก็เอาตัวหญ้าที่มันพันอยู่ออกเพื่อจะตัดได้ต่อนะครับก็เหมาะการใช้เสริมปัญหาอีกอย่างของตัวเล็กนะครับพอเวลาที่ตัดมันจะชอบมีอะไรเข้าไปติดพอติดแล้วนั่นหมายถึงว่าอย่างเงี้ยครับแล้วก็หมุนไม่ไปแล้วต้องคอยดึงออกเอามาตัดต่อก็ติดแล้วที่เห็นผมเหวี่ยงไปมาไปมาเร็วๆนี่ไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่าถ้าสมมติเรากดเข้าไปในพงหญ้าเลยเนี่ยมันก็จะเบรกเลยมันไม่สามารถที่จะตัดได้แล้วเราต้องพยายามที่จะค่อยๆเฉี่ยวเอาหญ้าทีละชั้นทีละเลเยอร์เนี่ยออกไปนะครับมันก็จะกินลึกเข้าไปเรื่อยๆอันนี้เป็นวิธีการแก้ไขที่เราก็ทำมาจนเคยชินนะครับอันหนึ่ง 3,000 กว่าบาทครับก็จบรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้ามีคำถามหรือว่ามีคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคุยกันต่อในคอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ